สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันนะคะครูปิ๊กนะคะชื่อจริงคือสิริธานีไวแสนนะคะเป็นผู้บริหารโรงเรียนกฎวิชาภาษาอังกฤษแห่งอาเซียนสาขานาคูค่ะอยู่ที่อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety นะคะกับ PJ Herb นะคะซึ่งเป็นรายการที่จะนำเสนอนะคะนานาสาระนะคะโดยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PJ Herb นะคะ PJ Herb น้ำสมุนไพรผสมทุเรียนเทศนะคะร่างกายไม่ดีนะคะร่างกายเสื่อมโทรมนะแล้วก็แก่ก่อนวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดื่มนะคะให้นึกถึงนะหรือว่าไม่สบายบ่อยๆเนี่ยให้นึกถึงนะคะ PJ Herb นะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนที่2ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินเนียดีน่านะคะสโลแกนก็คือนะเดี๋ยวก่อนนะคะสโลแกนก็คือหุ่นสวยผิวใสภายในกระชับดับกลิ่นด้วยซินเนียดีน่านะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของรูปร่างแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของภายในของคุณผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นสูตรของอันนี้นะคะเป็นสูตรของอยุธยาเลยนะคะโอเคผู้สนับสนุนที่3ก็คือเนี่ยนะคะ Like Coffee นะคะ Like Coffee กาแฟเพื่อสุขภาพนะคะดื่ม Like Coffee แล้วรู้สึกดีดีนะคะกระปรี้กระเป๋านะคะเพราะมีส่วนผสมของตังถังเช่านะคะอันนี้แล้วก็สถานที่ถ่ายทำของวันนี้ก็คืออยู่ที่โรงเรียนกฎวิชาภาษาอังกฤษแห่งอาเซียนสาขานาคูนะคะอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสอนภาษาอังกฤษนะคะทั้งคลาสสดแล้วก็ออนไลน์นะคะโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดวันนี้ก็คือนะคะสรรพคุณและประโยชน์ของเห็ดลิ้นจือแดงนะ40ข้อนะคะหมายถึงสรรพคุณเนี่ยมีทั้งหมด40ข้อนะคะโอเควันนี้นะคะคุณครูปิ๊กนะฉายเดี่ยวนะเพราะว่ากลับมาที่นาคูส่วนเมื่อวานเนี่ยก็คืออยู่ที่อำเภอกุสินารายณ์นะคะติดปากนะคะเรียกว่าบัวขาวนะคะก็จะดำเนินรายการกับคุณครูยานะคะเมื่อวานนะคะแต่วันนี้คือฉายเดี่ยวนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลฟ์นี้ไปที่ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะขออนุญาตสักครู่นะโอเคนะคะแชร์เสร็จแล้วนะคะเรามาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะเห็ดลิ้นจือหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะคะเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะชื่อสามัญของมันคือลิงชีมัชรูมนะหรือว่าไรชีมัชรูมถ้าอ่านผิดก็อย่าว่ากันนะคะโอเคเห็ดลิ้นจือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะกาโนเดอร์มาลูเซียมนะคะลูเซียมลูซิดัมเนาะโอเคสมุนไพรเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างอื่นว่าเห็ดหมื่นปีนะคะเห็ดหมื่นปีหรือว่าเห็ดอมตะนั่นเองนะเห็ดลิ้นจือนะจัดเป็นยาจีนนะคะที่ใช้กันมายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้วนะคะหรื จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Chinese traditional medicine นะเป็นยาของเป็นยามาจากต้นตำรับจีนนะคะโอเคซึ่งเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะใช้กันเนี่ยมายาวนานนะคะตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้นะคะโอเคแล้วเห็ดลิ้นจือเนี่ยเป็นเห็ดที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาตินะคะมีมากกว่า100สายพันธุ์นะโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่นิยมนะและมีสรรพคุณทางยาที่ดีที่สุดคือสายพันธุ์สีแดงนะคะซึ่งสายพันธุ์สีแดงเนี่ยก็เป็นส่วนผสมหนึ่งในตัวนี้นะคะ PJ Herb นะโอเคเห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยหรือว่ากาโนเดอร์มาลูซิเดมเนี่ยนะคะโดยในเห็ดลิ้นจือเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งเรียกว่าโพลีแซคไรด์นะคะโพลีแซคไรด์ซึ่งสารชนิดนี้นะคะจะช่วยยับยั้งและรักษาอาการต่างๆโดยแต่ละชนิดจะหมายถึงโดยเห็ดลิ้นจือแต่ละชนิดเนี่ยนะคะจะมีสารชนิดนี้นะคะโพลีแซคไรด์เนี่ยมีปริมาณที่แตกต่างกันนะคะซึ่ง
แน่นอนว่าเห็ดลิ้นจือสีแดงเนี่ยนะคะมันเป็นสายพันธุ์ที่แหลมที่สุดเลยว่างั้นนะคะเป็นสายพันธุ์ที่สุดยอดนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเห็ดชนิดนี้นะคะหรือว่าเห็ดลิ้นจือเนี่ยจัดว่าเป็นสมุนไพรนะสมุนไพรที่หายากนะคะแล้วก็มีคุณค่าสูงในทางสมุนไพรจีนนะคะอันนี้คือเนาะเราหลายๆท่านก็น่าจะเคยได้ยินกันนะคะว่าเห็ดลิ้นจือเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะถูกไหมคะเดี๋ยวทีนี้เราหลายแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเห็ดลิ้นจือมากมายนะทีนี้เราก็มาฟังรายการของบริษัทบิ๊กซันอัพไลน์นะคะซึ่งจัดทำโดยทีมงานบิลเลเน่นะคะโดยก็คือทีมงานของคุณครูปิ๊กนี่เองกับคุณครูยานะคะโอเคซึ่งเห็ดลิ้นจือเนาะเข้าเรื่องนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของเห็ดนะเป็นยอดเห็ดเลยนะเป็นเห็ดที่ดีที่สุดในหมู่สมุนไพรจีนเลยนะคะเพราะได้มีการบันทึกในคัมภีร์โบราณคัมภีร์ชื่อว่าเซินหนงเปิ้นเฉานะถ้าพูดผิดก็อย่าว่ากันนะเดี๋ยวจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมไว้นะข้างล่างไลฟ์นะคะซึ่งตำรานี้นะหรือว่าคัมภีร์นี้เนี่ยเป็นตำราเก่าแก่ที่คนจีนนับถือกันมากที่สุดนะท่านใดที่มีเชื้อสายจีนก็น่าจะพอจะทราบอยู่เนาะโอเคตำรานี้นะได้กล่าวไว้ว่าเห็ดลิ้นจือเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตที่มีพลังมหัศจรรย์นะคะนักวิทยาศาสตร์นะในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะฮะมีสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า250ชนิดนะคะเป็นยาบำรุงร่างกายและใช้เป็นยาอายุวัฒนะนะฮะในการยืดอายุนะยาอายุวัฒนะก็คือเป็นยาที่ใช้ในการยืดอายุนะคะโอเคนอกจากนี้นะคะยังช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยนะรักษาโรคต่างๆได้หลายโรคนะคะและยังปลอดภัยนะไม่มีสารพิษใดๆต่อร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็เราก็ในปัจจุบันเนาะก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่มีส่วนผสมของเห็ดลิ้นจือนะคะซึ่งอันนี้เราก็ต้องศึกษาอีกทีว่าเขาผลิตอย่างไรนะคะเพื่อที่ให้มันเป็นได้รับประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายของเราเนาะโอเคทีนี้นะคะเรามาฟัง40คุณประโยชน์หรือสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือกันนะคะโอเคซึ่งสรรพคุณที่ใช้เป็นยาบำรุงร่างกายนะคะก็คือ 1. ช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะสีหน้าแจ่มใสกินเข้าไปก็จะหน้าตาแจ่มใสเหมือนคุณครูปิ๊กนะคะโอเคแล้วก็ช่วยบำรุงและรักษาสายตาด้วยนะอันนี้โหสุดยอดมากนะคะอันนี้เป็นสรรพคุณที่ใช้บำรุงร่างกายนะคะโอเคต่อไปนะคะสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือใช้เป็นยาอายุวัฒนะนะคะ 1. ช่วยทำให้อายุยืนยาวนะแล้วก็ช่วยชะลอความแก่นะคะชะลอวัยนะโหอันนี้ชอบมากเลยเนาะโอเคต่อไปนะคะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงนะคะต่อไปค่ะช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นนะคะให้พลังชีวิตมากขึ้นอันนี้เป็นสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือนะต่อไปค่ะช่วยส่งเสริมระบบการไหลเวียนของเลือดนะให้ดียิ่งขึ้นนะตัวนี้นะคะแล้วก็ช่วยทำให้ความจำดีขึ้นด้วยนะใครที่แบบว่าความจำเริ่มไม่ดีเนี่ยก็พิจารณานะคะโอเคหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะคะก็นะตัวนี้ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะโอเคสรรพคุณต่อไปคือช่วยผ่อนคลายระบบประสาทนะและกล้ามเนื้อนะทำให้นอนหลับได้สนิทนะใครที่มีปัญหานอนไม่ค่อยหลับนะคะอาจจะเป็นสาเหตุใดๆก็แล้วแต่นะคือตัวนี้นะคะช่วยได้เลยนะคะโอเคต่อไปนะช่วยทำให้ประสาทสัมผัสต่างๆดีขึ้นประสาทสัมผัสคืออะไรเอ่ยก็คนที่เป็นมือชาเท้าชาแล้วก็การรับรสอะไรอย่างงี้เนาะการเค้าเรียกว่าอะไรนะการรับรู้สึกการรับความร้อนการรับความเย็นการรับความหนาวอะไรอย่างงี้นะรวมถึงประสาทสัมผัสอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ไม่ขอกล่าวลงลึกแล้วกันเนาะโอเคอันนั้นคือจะได้รับดีขึ้นนะก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมคนที่รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร PJ Herb นะฮะซึ่งอายุก็จะ60แล้วแต่ก็ยังมีความต้องการทางนั้นอยู่นะคะนี่คือมีการแชร์ประสบการณ์แบบว่าในทีมงานของเรานะคะโอเคอันนี้เนาะอ่ะต่อเลยนะคะสรรพคุณต่อไปนะคะช่วยสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือนะอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะคะแหล่งอ้างอิงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือนะตัวนี้อ่านตามรายงานเลยนะ เขาบอกว่าช่วยรักษาและต่อต้านมะเร็งนะคะโดยส่งเสริมภูมิคุ้มกันนะคะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้างสารต้านมะเร็งนะคะช่วยแก้พิษจากรังสีคีโมด้วยนะคะใครที่แบบว่าเป็นผู้ป่วยทางมะเร็งเนาะได้รับการรักษาคีโมเนี่ยตัวนี้นะคะตัวเจ้าเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะช่วยแก้พิษจากการรักษาช่วยแก้พิษรังสีคีโมด้วยนะคะเช่นอะไรเอ่ยเช่นเม็ดเลือดขาวต่ำจากคีโมเนี่ยนะท้องเสียอักเสบจากการฉายรังสีนะคะอาการปวดจากพิษบาดแผลอะไรเงี้ยนะก็จะช่วยได้ด้วยนะคะโอเคต่อไปค่ะช่วยลดความดันโลหิตนะและรักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะต่อไปค่ะช่วยปรับความดันโลหิตทั้งสูงและต่ำให้สมดุล นะช่วยรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองและหัวใจอุดตันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตนะช่วยลดไขมันในเลือดด้วยนะต่อไปนะช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคหมอนรองกระดูกแตกนะกดทับเส้นประสาทให้ชุเลาลงด้วยนะคะโอเคอ่านต่อไปนะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะใครที่เป็นเบาหวานเนาะตัวนี้นะจะช่วยควบคุมอาการเบาหวานได้ด้วยนะคะสมชื่อกับเป็นยาอายุวัฒนะจริงๆนะโอเคยังไม่หมดนะฟังต่อนะช่วยรักษาโรคภูมิแพ้หอบหืดนะใครที่เป็นหอบหืดอยู่นะก็น้องถือว่าเป็นโรคอันตรายชนิดหนึ่งนะเราก็นะต้องพิจารณานะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยิ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะยิ่งรักษายิ่งกินยาเข้าไปมากๆก็ยิ่งได้รับอันตรายมากขึ้นนะอันนี้ก็ทำให้หลายคนนะคะหันหนีมาสนใจในสมุนไพรมากขึ้นนะคะโอเคต่อไปนะคะช่วยรักษาโรคประสาทด้วยนะคะสรรพคุณของเห็ดลิ้นจือช่วยบำรุงตับและรักษาโรคตับแข็งตับอักเสบอย่างนี้ด้วยนะคะเห็ดลิ้นจือรักษาโรคไตเรื้อรังนะบางชนิดด้วยนะโดยช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของไตให้ดีขึ้นนะคะประโยชน์ของเห็ดลิ้นจือช่วยรักษาโรคลมบ้าหมูด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแก้อาการอาหารเป็นพิษด้วยนะคะช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ด้วยนะอันนี้ก็คือเนาะคนไทยเราก็ชอบอาหารรสจัดอะเนาะก็นะ ตัวต่อไปนะคะประโยชน์ของเห็ดลิ้นจือนะช่วยขับปัสสาวะด้วยนะคะใครที่ปัสสาวะติดขัดนะคะไม่ค่อยจะขับถ่ายปัสสาวะตัวนี้ก็เนาะคนที่ไม่ค่อยขับถ่ายเนี่ยก็จะรู้อยู่นะว่ามันอึดอัดขนาดไหนนะคะโอเคสรรพคุณต่อไปนะคะช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคริดสีดวงทวารนะช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อนะต่อไปนะประโยชน์ของเห็ดลิ้นจือช่วยรักษาโรคเกาต์ด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดานะต่อไปค่ะช่วยสลายใยแผลเป็นนะช่วยสลายใยแผลเป็นคือใครที่เป็นแผลเป็นเนี่ยนะตัวนี้จะไปช่วยสลายนะไม่ให้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้เป็นพังผืดนะไม่ให้หดยืดด้วยหรือพังผืดหดยืดนะอันนี้ก็ช่วยด้วยนะแผลเป็นนะใครที่เป็นแผลเป็นนะตัวนี้เขาช่วยได้ด้วยนะยังไงเอ่ยทำให้ใยแผลเป็นเนี่ยอ่อนนุ่มและหดตัวเล็กลงนะคะโอ้สุดยอดอันนี้เราต้องนะคะอันนี้ไม่ได้เอามาพูดเองนะมีแหล่งอ้างอิงนะจะแจ้งให้ทราบนะคะโอเคต่อไปคืออะไรเอ่ยช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสนะคะอย่างเช่นไวรัสเอสนะคะอิสุกอิใสค่ะงูสวัสดค่ะต่อไปนะคะช่วยรักษาโรครูปัสออกเสียงถูกบ้างไหมลูกรูปัสนะคะอิริทีมาโตซัสตัวร่างนะคะคือโรคที่มีชื่อเรียกว่า SLE นะตัวนี้นะหรือโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกตินะอันนี้นะโรค SLE นะก็เนาะใครที่เป็นก็น่าจะทราบอยู่เนาะ
โอเคต่อไปนะช่วยแก้อาการป่วยบนที่สูงคืออะไรอ่ะโอเคอาการป่วยบนที่สูงเช่นอาการหูอื้อโออาการป่วยบนที่สูงนะน่าจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะต่อไปนะช่วยรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากการขาดออกซิเจนนะเช่นถุงลมโป่งพองหัวใจล้มเหลวนะเส้นเลือดหัวใจตีบนะช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนด้วยนะสาวๆท่านใดที่แบบว่ามีปัญหาเนี่ยเนาะเวลาปวดนี่มันปวดนะคะถ้าไม่เป็นผู้หญิงก็ไม่รู้อะเนาะต่อไปค่ะช่วยแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากด้วยโอ้ตอนนี้ใครที่แบบว่ากำลังเตรียมตัวที่จะมีบุตรนะแต่งงานมาหรือว่าใครที่ต้องการมีบุตรนะตัวนี้นะดีมากเลยนะต่อไปค่ะช่วยอะไรเอ่ยช่วยป้องกันการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อันนี้ไม่ขออธิบายเพิ่มเติมนะพิจารณาเองแล้วกันนะคะต่อไปค่ะเฮนลินจือจัดเป็นสเตียรอยด์นะธรรมชาตินะซึ่งไม่มีสารพิษหรือผลข้างเคียงเหมือนกับสเตียรอยด์สังเคราะห์นะฮะโหอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วเฮนลินจือเนี่ยเหมาะกับใครโดยทั่วไปแล้วนะเฮนลินจือเนี่ยนะเป็นเห็ดชนิดที่มีสรรพคุณช่วยป้องกันและบำบัดโรคนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีอายุมากแล้วนะคะหรือว่าคนที่วัยกลางคนหรือรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสำหรับคนที่เนาะยิ่งเหมาะสำหรับเด็กนี่ก็คือจะทำให้ร่างกายแข็งแรงเนาะโอเคนะอันนี้คือเป็นสรรพคุณ40ข้อของเพชรลิ้นจือนะคุณครูปิ๊กเอารายละเอียดนี้มาจากเว็บไซต์แมทไทยนะคะลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลอ้างอิงนะคะแหล่งอ้างอิงคือมาจากนะคะท่านนายแพทย์นิวัฒน์ศิตวัฒน์นะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนาริสาฟูตระกูลนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็นายแพทย์บรรเจิดตันติวิทย์นะคะอันนี้คือเป็น แหล่งอ้างอิงนะคะโอเคนะสุดท้ายนี้เนาะก่อนจากกันไปนะคะก็ขอฝากตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะPJ Herb นะคะเป็นน้ำสมุนไพรผสมทุเรียนเทศนะซึ่งวันก่อนได้พูดถึงสรรพคุณของทุเรียนเทศไปแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของเห็ดลิ้นจือสีแดงด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะขออนุญาตนะคะตัวนี้นะคะ Light Coffee นะคะ Light Coffee เนี่ยก็มีส่วนผสมของเห็ดลิ้นจือด้วยนะคะนอกจากมีเห็ดลิ้นจือแล้วก็ยังมีตังถังเช่าเดี๋ยวตังถังเช่ามีสรรพคุณอะไรเราจะมาพูดในคราวต่อไปนะคะแล้วก็สารสกัดจากถั่วขาวแอลเพนทีนนะสารสกัดจากกระบองเพชรด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Big Sun Alkaline นะคะราคาอยู่ที่400บาทนะคะบรรจุอยู่ที่12ซองนะคะเป็นดีมากๆนะคะใครที่กำลังมองหากาแฟนะคะดีๆนะรับประทานแล้วไม่ก่อให้เกิดอาการหัวใจเต้นแรงนะคะไม่ทำให้เหนื่อยนะก็นะแนะนำตัวนี้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังทำให้ปุ๋ยปังด้วยนะคึกคักนะคะทางบริษัทเรียกว่าทางทีมงานของพวกเราเรียกว่ากาแฟคึกคักนะกาแฟคึกคักวาซันนะคะโอเคแล้วก็อีกตัวนึงเนาะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะเดี๋ยวจะมีผู้สนับสนุนอื่นๆด้วยนะคะอันนี้เอามาแค่3ตัวก่อนเนาะโอเคผู้สนับสนุนรายการอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินเนียดิน่านะคะมีส่วนผสมของผงเมล็ดถั่วเหลืองนะคะผงส้มแขกผงชาเขียวผงขมิ้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยท่านแพทย์นะคะคุณหมอนานะคะที่อยู่ที่ทำงานที่เป็นไดมอนด์นะคะเป็นไดมอนด์ของบริษัท Vision Alkaline เนี่ยท่านก็ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้พบว่าสูตรที่นำมาเนี่ยเป็นสูตรของอโยธยานะคะนอกจากจะช่วยทำให้รูปร่างผิวพรรณแล้วก็ของคุณผู้หญิงเนี่ยดีขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยในส่วนของภายในด้วยนะคะก็คือมดลูกนั่นเองนะคะฟิตกระชับนะโอเคอันนี้นะสุดยอดมากนะ คุณปุ๊ปิ๊กเนี่ยทาตัวนี้กับตัวนี้คู่กันอยู่นะคะคือเป็นตอนนี้ก็เป็นว่าที่ไดมอนด์นะคะก็คือเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวแล้วกับตัวเองนะซึ่งก็
็มีผลอย่างที่เห็นนี้นะคะก็สุดยอดมากนะคะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะสุดยอดจริงๆนะคะก่อนที่จะจากกันไปเนาะก็ขอฝากรายการ Variety กับ PJ Herb ด้วยนะคะซึ่งคราวต่อไปจะเอาความรู้ในด้านไหนมาเผยแพร่ก็คอยติดตามด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะพยายามมาแชร์นะคะความรู้นะคะทุกวันนะคะที่เพจนี้เลยนะเพจชื่อว่านะยังจำไม่ได้เลยนะคะขออนุญาตดูนิดนึงนะคะเพจก็คือ Big Sun Alpha Line นะรู้ว่าภาษาไทยก็คือ Big Sun Alpha Line นะรับปรึกษาปัญหาโรคร้ายแรงทุกชนิดนะอันนี้คือชื่อเพจของเรานะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์นะก็สอบถามมาได้เลยนะหรือว่าสอบถามที่สมาชิกหรือว่านักธุรกิจของ Big Sun Alpha Line ได้ทุกท่านนะคะโอเค